มาเริ่มมิชชั่นที่3กันมิชชั่นที่3ก็จะเป็นส่วนของข้อสอบที่เป็นแนวโจทย์แข่งขันก็อาจจะยากนิดนึงเนาะน้องๆหลายคนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามาฟังเฉลยข้อแรกกันเลยเนาะข้อแรกถามว่าให้ m เป็นจำนวนเต็มบวกและ p เป็นจำนวนเฉพาะบวกตรงนี้สำคัญนะข้อมูลที่เขาบอกมาถ้า m หาร777และ910แล้วเหลือเศษ p เท่ากันแล้ว m กำลัง2บวก p กำลัง2มีค่าเท่าใดข้อนี้หลายคนงงตึ๊บเลยใช่ไหมมันไม่น่าจะใช่หอลมอคลนได้เลยถูกปะเพราะมันเหลือเศษ p ซึ่ง p เป็นอะไรก็ไม่รู้ m เขาก็ไม่ได้ให้มาเพราะฉะนั้นเรามาตีความโจทย์ง่ายๆกันก่อน777เนี่ยหารด้วย m ถูกไหมแสดงว่าพี่ให้ m เขียนในรูปแบบนี้ถูกได้ปะพี่ให้เป็นตัวตั้งของเราเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษเนี่ยพี่จะเขียนออกมาเป็นรูปเนี้ยน้องๆ น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะงั้นลองเขียนกันเลยเนื่องจาก m เป็นตัวหารใช่ป่ะส่วนผลหารเนี่ยพี่ให้เป็น a ก่อนละกันพี่ยังไม่สนใจเนาะให้เป็นตัวแปรอะไรก็ได้แล้วก็บวกเศษเขาให้มาเป็น p แล้วก็อย่าลืมนะ p เป็นจำนวนเฉพาะบวกตัวนี้สำคัญเนาะ m เป็นจำนวนเต็มบวกโอเคป่ะแล้วก็ต่อมา910ก็หารด้วย m เหมือนกันถูกไหมส่วนผลหารเป็นอะไรพี่ก็ยังไม่สนใจให้เป็นอีกตัวแปรนึงไปก่อนเศษ p เหมือนกันทันแม้777หารด้วย mผลหารเป็น a เป็นอะไรก็ได้เราตั้งไว้ก่อนแล้วก็บวกเศษ p 910หารด้วย m ผลหารเป็นอะไรก็ได้เราตั้งไว้ว่าเป็น b แล้วกันแล้วก็บวกกับเศษทันไหมเราได้2สมการออกมาตามนี้น้องๆหลายคนที่ยังไม่เคยเจอก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นๆเนาะนั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่าว่าข้อนี้ทำยังไงต่อจากนั้นพี่จะจับสมการ2ลบสมการ1เพื่ออะไรเพื่อทำให้เศษ p มันหายไปยังไงหรอมาดูกัน910ลบ777เอาฝั่งนี้ลบฝั่งนี้แล้วก็เอาฝั่งนี้ลบฝั่งนี้ทันไหมก็จะเป็น ma บวก p ลบบวก b แล้วก็ลบด้วย ma บวก p ทันไหมแล้วก็ลบแรกกันเลยตรงนี้ได้133เท่ากับตัดไม่ตัด p ลบ p ตัดเนาะแล้วก็เหลือ mb ลบ ma เมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วว่าเรื่องจำนวนเต็มถ้าใครรู้เรื่องจำนวนเต็มแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะทำยังไงต่อเนาะทีนี้พี่ก็สามารถดึงตัวร่วมได้ถูกปะดึงตัวร่วม m ออกมาเหลือ b ลบ a เท่ากับ133ถ้าตรงนี้ใครยังไม่เข้าใจเนี่ยให้รีบไปเรียนเรื่องจำนวนเต็มเนาะแล้วก็กลับมาดูเรื่องนี้กันทีนี้แล้วยังไงต่อเราอยากรู้ค่า m เนาะว่ามันเป็นเท่าไหร่ถูกปะส่วน b ลบ a ก็คือผลหารของ b กับ a ตรงนี้เรายังไม่สนใจแต่ว่าที่สนใจคือค่า m เพราะฉะนั้นที่เราทำได้ตอนนี้คือแยกตัวประกอบ133ซึ่งแยกออกมาได้เท่ากับ19คูณ7ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงใช่ปะว่า m เป็นค่าเท่าไหร่จากการแยกตัวประกอบอะทำให้เรารู้ว่า m เนี่ยเป็นได้แค่2ค่าเท่านั้นคือ1 m อาจจะเท่ากับ19หรืออะไรหรือ m อาจจะเท่ากับ7จริงป่ะแล้วตัวที่เหลือก็เป็นของ b ลบ a ซึ่งเราไม่สนใจตอนนี้เราสนใจ m ก่อนเพราะฉะนั้นเราแบ่งได้2อย่างคือ m อาจจะเท่ากับ19หรือ m อาจจะเท่ากับ7แล้วยังไงล่ะถ้าเราได้2กรณีแล้วยังไงเราต้องมานั่งเช็คกันโอเคไหมเช็คโดยการที่เอา777มาหาร19ดูซิได้เท่าไหร่หรือเอา777มาเช็คกับ7ก่อนเลยได้เท่าไหร่ได้111เศษเป็นไงเศษเป็น0อันนี้ได้เท่าไหร่หารยาวกันไหมมาเลยนะหารด้วย19ได้กี่ครั้ง4ครั้งเป็น76ลบกันเหลือ7ได้ไหมได้อีกไหมไม่ได้แล้วแสดงว่าได้40เศษ17ทีนี้เราต้องมาดูให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของเขาเขาบอกว่าไอ้ตัว m อ่ะไปหาร777ต้องเหลือเศษถูกปะเศษต้องเป็นจำนวนเฉพาะบวกอีกด้วยทีนี้ถ้าไปหาร777ถ้าเราเลือก m เป็น7เศษเป็นไงเศษเป็น0 0ไม่ใช่จำนวนเฉพาะบวกเพราะฉะนั้นใช้ได้หรือไม่ได้ข้อนี้ก็เลยใช้ไม่ได้เนาะเราเลยต้องเลือก m เท่ากับ
19เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อ777หารด้วย19ได้40เศษ17แล้ว17ตัวเนี้ยก็คือตัว p ของเราถูกปะตัว p นะตัว pซึ่ง p เขาบอกว่ามันต้องเป็นอะไรจำนวนเฉพาะบวกแล้ว p จะเป็นจำนวนเฉพาะบวกถูกต้องหรือไม่ถูกถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นเหลือแค่เช็คอีกอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเช็คกับ910ดูซิว่า19ไปหาร910เนี่ยเหลือเศษ17เท่ากันจริงไหมโอเคไหมงั้นมาเริ่มกันเลยเช็คที่910หารด้วย19ได้กี่ครั้งเหมือนกัน4ครั้งเป็น76เหลือ15ดึง0ลงมาได้อีกกี่ครั้งได้อีก7ครั้งเป็น133เศษเป็นเท่าไหร่เท่ากันเท่ากันไหมเศษเท่ากันแสดงว่า m เท่ากับ19 p เท่ากับ17ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นสรุปคือ m เท่ากับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทำให้ตามเงื่อนไขของโจทย์ถูกไหม m มันจะต้องเท่ากับ19และ p ที่เป็นเศษจะต้องเท่ากับ17เช็คดูอีกที m เป็นจำนวนเต็มบวก p เป็นจำนวนเฉพาะบวกจริงไม่จริงจริงแล้วจากการที่เราเช็คว่ามันหารกับ777กับ910เนี่ยมันเหลือเศษเท่ากันจริงเนาะก็คือ17เพราะฉะนั้น m กับ p เป็นค่านี้ได้เลยแต่คำถามเขาคืออะไรเขาถามว่า m กำลัง2บวก p กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ถูกปะมาเริ่มกันจับยกกำลัง2เลยเนาะ19กำลัง2บวก17กำลัง2หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับเลขชุดนี้มาเริ่มกันเลย19คูณ19บางคนอาจจะจำได้บางคนก็ต้องคูณใหม่ไม่เป็นไรเนาะ19คูณ19 99 81 91 9ทด8เป็น171 1คูณ19ได้19บวกกันได้361โอเคปะแล้ว17คูณ17ล่ะ77 49ทด4 717เป็น11เนาะแล้วก็1คูณ17เป็น17บวกกันเป็น289โอเคไหมบวก289ได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย1บวก9เป็น10ทด1 6บวก8เป็น14ทด1เป็น15ทดอีก1เนาะ2บวก3เป็น5ทดอีก1เป็น6คำตอบคือ650ทีนี้น้องๆหลายคนเพิ่งเจอครั้งแรกเนี่ยต้องตกใจกับข้อนี้แน่นอนพี่เขียนอะไรให้หนูคะเนี่ยใช่ไหมอย่างแรกถ้าเจอโจทย์ข้อนี้ตีความออกมาแบบนี้เลยนะให้เขียนออกมาในรูปตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษก็คือเขาให้อะไรเป็นตัวหาร m ถูกปะตัวตั้งมี2ตัวคือ777กับ910เศษคือ p เท่ากันก็จะได้ว่า777เท่ากับ m คูณกับอะไรก็ได้เราตั้งใหม่เป็นตัวอื่นก็ได้เองนะตอนนี้พี่ให้เป็น a แล้วก็บวกกับเศษคือ p แล้วก็อีกข้อมูลนึงคือ910เท่ากับตัวหารคือ m คูณกับผลหารเป็นอะไรก็ได้แล้วก็บวกเศษคือ p ทันไหมได้2สมการนี้ออกมาแล้วเราจับมาทำไงกันเลยลบเพื่อที่จะให้เศษตรงเนี้ยมันตัดไปถูกป่ะเราจากการสังเกตเราเห็นตรงนี้เหมือนกันพี่ก็เลยจับ2สมการนี้มาลบกันแล้วเราก็จะเหลือว่า mb ลบ ma เท่ากับ133จากนั้นให้น้องๆแยกตัวประกอบเราจะได้ว่า133เท่ากับ19คูณ7แล้วก็ดึง m ออกมาข้างนอกโอเคป่ะจะเห็นว่า m คูณอยู่กับ b ลบ a ตอนนี้เราสนใจแต่ m โอเคป่ะเราอยากรู้ว่า m มันเป็นเท่าไหร่ซึ่งจากการแยกตัวประกอบทำให้เรารู้ว่า m อ่ะเป็นไปได้2กรณีนะคือ19กับ7น้องๆหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้ว133กับ1อ่ะเป็นได้หรือไม่ได้อย่าง1อ่ะเป็นไม่ได้แน่นอนเพราะมันหารลงตัวถูกป่ะยังไงมันก็ไม่มีเศษส่วน133น้องๆก็สามารถเช็คได้เหมือน7ซึ่งคำตอบเนี่ยไม่ใช่เหมือนกันใช้วิธีเช็คเนาะทีนี้เช็คเลยว่า19กับ7 133ได้หรือไม่ได้เมื่อกี้พี่อาจจะไม่ได้เช็ค133ให้ดูแต่วิธีการเช็คเนี่ยเหมือนกันเลยโอเคป่ะแล้วทีนี้จากการเช็คอะทำให้เรารู้ว่า19อะทำให้ไปหาร777และ910ได้เศษเป็น17เท่ากันจึงทำให้เรารู้ว่า m ต้องเป็นเท่าไหร่m ต้องเป็น19และ p ต้องเป็น17เช็คก่อน m เป็นจำนวนเต็มบวก p เป็นจำนวนเฉพาะบวกตรงไหมตรงก็เลยเอามาแทนได้เลยเขาถามว่า m กำลัง2บวก p กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ก็จับ19กำลัง2บวก17กำลัง2เป็น650โอเคไหม
ในวิธีการทำข้อสอบให้ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกแน่ๆโหเหลือตั้ง2ข้อนะวิจะเลือกข้อไหนอ่ะแล้วเราจะตอบข้อไหนกันแน่อ่ะข้อนี้อ๋อ